น้ำเต้าหู้นายจืดมาแล้วจ้าน้ำเต้าหู้นายจืดมาแล้วค่ะ20ปลาต้องโกะตัวละ2 บาทจ้าผมได้เนรมิตร้านเต้าหู้ที่เป็นตำนานความรักของพี่กับพี่พอลล่ามาแล้วสิ่งนี้นะมันทำให้พี่พอลล่าเนี่ยนึกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของความรักจนมาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ในวันนี้เป็นไงล่ะพี่เรื่องราวมันโรแมนติกไหมนี่ผมคิดได้ยังไงเนี่ยคนอะไรทั้งหล่อแล้วก็ฉลาดผมกับพี่น้องซันอยู่กับพอลล่ามานานครับก็ผมรู้ใจพี่พอลล่าใช่ไหมครับหลงตัวเองเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าน้องซันก็รู้ใจพอลล่าจริงแหละครับผมว่าพอลล่าต้องประทับใจกับการขอแต่งงานครั้งนี้แน่ๆเลยครับแบบนี้ไม่ได้เลยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาก่อนนี่พี่จืดจะชะล่าใจแบบนี้ไม่ได้พี่เราต้องมาทวนแผนทั้งหมดกันอีกทีนึงเพราะว่าขอแบบนี้นะมันผ่านไม่ได้เรามีโอกาสครั้งเดียวโอเคครับแผนเป็นไงพี่พอพี่พอลล่ามาใช่ไหมพี่จืดเนี่ยต้องพาพี่พอลล่าเนี่ยมานั่งบนโซฟานี้ตำแหน่งนี้เลยนะคู่กันแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็เชิญเนี่ยจะเนรมิตบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยให้ย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เจอกันที่ร้านน้ำเต้าหู้แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่จืดเนี่ยก็ค่อยๆเข็นรถน้ำเต้าหู้ออกมาค่ะแล้วระหว่างที่พี่พอลล่ากำลังกินอยู่พี่จืดเนี่ยก็เริ่มพูดความในใจได้เลยค่ะอ่ะสมมติว่าพี่ซันเป็นพี่พอลล่าลองดูเลยค่ะพอลล่าพร้อมแล้วค่ะจืดทำไมมีร้านน้ำเต้าหู้มาอยู่ตรงนี้อ่ะอุ๊ยร้านน่ารักของตลาดอ่ะลองดูเลยตอนจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นไงคะเขามีเรื่องสำคัญจะบอกตัวเองอ่ะอะไรคือว่าเขาพร้อมแล้วอ่ะเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตไปกับตัวเองคันขันให้ตัวเองด้วยนะนี่ตัวเองเอามาให้แก้น้ำเต้าหู้เหรอไม่เกิดกันแหวนนิดตัวเองจะขอเขาแต่งงานเหรอ yes yes แต่ง yes 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 มันต้องขนาดนี้เลยครับของจริงนะพี่พอลล่าจะยิ่งกว่านี้เขาจะมากกว่ากอดเขาจะทั้งถอดทั้งจูบทั้งหอมนี่เลยไปดูเชื่อว่านะคะถ้าพี่จืดทำตามที่ซ้อมไปเนี่ยพี่พอลล่าต้องประทับใจมากแน่ๆเลยค่ะพี่จืดอยากจะซ้อมอีกทีไหมคะทีดีกว่ามาได้เดี๋ยวเอาปลาท่องโกะไปใส่ไม่เชื่อไปเอ้าซ้อมดูมันก็ไม่เสียหายนะคะไม่ทันแล้วครับพอลล่ากำลังจะเข้ามาแล้วครับว้ายเฮ้ยทุกคนใจแม่เข้าประจำที่ไปตัวเองนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาแค่หนาวอะหนาวอะไรแอร์เขาไม่ได้เปิดตัวเองไม่สบายป่ะเนี่ยฮะกินยาไหมหรือกินอะไรอุ่นๆเดี๋ยวเขาไปชงมาให้ไม่ต้องตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้แหละตัวเองกลับมาเหนื่อยๆเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปในครัวเองไม่เป็นไรนั่งอยู่ตรงนี้อะไรของเขาดูแปลกๆแค่เริ่มก็ยังรกขนาดนี้ตอนพูดขอแต่งงานเนี่ยจะรอดไหมคะเราควรไปช่วยดีไหมคะเฮ้ยไม่ต้องเวลานี้นี่นะเชอควรปล่อยให้เป็นเวลาของเขา2 คนไม่ควรมีใครเข้าไปแทรกน้ำเต้าหู้ในจืดเดี๋ยวอะไรของตัวเองเนี่ยก็เขาเห็นตัวเองไม่ได้ชิมฝีมือการทำน้ำเต้าหู้ของเขามานานแล้วอ่ะเขาก็เลยอยากทำให้แล้วมาทั้งรถเลยเนี่ยนะตัวเองลงทุนไปปะเนี่ยฮะแค่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆอ่ะตัวเองนู่นสิฝนตกด้วยอ่ะเหมือนวันแรกที่เราเจอกันเลยเนาะจะไปตลาดก็ไปไม่ได้ฝนมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยเปียกก็เปียกหิวก็หิว อะไรอ่ะน้ำเต้าหู้ไงครับเห็นพี่บ่นว่าหิวลองท้องก่อนไหมครับกำลังอุ่นๆเลยจะได้หายหนาวด้วยครับฝนตกจริงด้วยตัวเองบังเอิญเนาะรีบๆขอกันสักทีเลยค่ะเดี๋ยวพี่เอิร์ธกลับมาเห็นอ่ะต้องบ่นเปลืองน้ำแน่เลยบ่นอะไรกันเรื่องแค่นี้เขาว่าใส่สาคูด้วยดีกว่าเนาะตัวเองเขาว่าใส่ลูกเดือยด้วยก็ดีเนาะนี่พูดแต่เขินอยู่แล้วน่ะนี่ตักเครื่องจนจะล้นแก้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ขอเนี่ยไปจืดโอ้ยนี่ถามจริงนะนี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยดูแปลกๆมากเลยเนี่ยเขามีเรื่องสำคัญจะบอกตัวเองอะเขาว่ามันถึงเวลาแล้วอะเขาอยากให้ตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวนี้เบื่อร้องเพลงมาทำน้ำเต้าหู้มันก็แก้เบื่ออร่อยเหมือนเดิมเลยนะคุณวินมันกินไม่ได้ครับเอาคืนมาครับทำไมอ่ะไอ้แข็งวะไม่วินห้ามใครออกมาอะไรอะน้องฟันอ๋อก็กลัวว่าขายออกมาแล้วบ้านมันจะเลอะเลยพี่มาล่าห้ามขายนั่นคุณวินนี่ผมให้คายมาใส่ทิชชู่นี่เลยไหมใช่ไม่ได้เอากลับเข้าไปไม่ต้องมาสนใจพี่วินหรอกค่ะเดี๋ยวพี่พล่าพาเชอร์ไปซื้อขนมดีกว่ามาเร็วซื้อขนมอะไรกันน้องเชอร์โอ้เดี๋ยวมาแล้วค่ะเฮ้ยพี่วินขายออกมาเลยขายออกมาดูดิขายไม่ได้มันติดคอโอ้ยไปเลยขายออกมาอยู่คนเดียวก็ฟันมันก็ฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต